ไหนนะครับยังมีการจารึกเอาไว้ว่านั่งรถคันไหนได้ที่เท่ากับเท่าไหร่ใส่แสงใส่สีไว้เสร็จสับกันผิดกันพลาดทำกันเป็นเล่มเอาไว้ไปไหนมาไหนพวกนี้ก็ดูไว้นะครับหลายที่หลายเที่ยวเวลาพาผู้คนไปนู่นนี่นั่นนะครับก็เอามาเราดูเล่นๆกันนึกถึงความหลังอันนี้ก็เหมือนกันเด็กเกิดหลังมกราปี37ยิ่งกว่าสิ่งใดอันนี้ลุงเป็นคนพูดเองนะครับว่าเด็กเกิดหลังมกราคมปี2537จะเป็นเด็กอัจฉริยะนี่ๆลุงพูดมานานแล้วตรงนี้เด็กอัจฉริยะจะมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ประมาณ 25%เหมือนกับว่าเป็นลักษณะการเป็นผู้นำนะครับอัจฉริยะต้องเป็นผู้นำนะครับคิดของใหม่ได้หมายความว่าเห็นสิ่งใดปุ๊บมันจะคิดต่อได้มันจะเกิดเป็นของใหม่ๆเช่นจะเป็นสิ่งใดๆก็เรียกว่า new innovation มันจะเกิดของใหม่ของใหม่ของใหม่ขึ้นมานะมนุษย์ผู้ซึ่งมีความเป็นอัจฉริยะจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเข้าหูได้ยินปุ๊บมันจะคิดตัวใหม่ได้มองเห็นก็จะรู้จักแบบดัดแปลงแก้ไขให้ดีกว่าเดิมพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหมายความว่าเขาจะมีสิ่งนั้นนะครับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37แต่เด็กรุ่นนี้เขาจะมีความมั่นคงแน่นอนว่ามั่นคงมากๆก็คือเรื่องราวของถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคครับอะไรก็ได้ขอให้เปิดเผยอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาไม่ซ่อนเงื่อนไม่ซ่อนเงื่อนไม่ซ่อนของแหลมมาไว้ทีหลัง yes คือ yes no คือ no okay คือ okay ประมาณนั้นเด็กรุ่นนี้จะเป็นอย่างนั้นครับเด็กรุ่นที่มีความไวเกี่ยวกับการใช้สื่อสารพวกนี้นะความเร็วเท่ากับแสงเสียงอะไรพวกนี้ให้สังเกตครับลูกหลานใครบางคนก็อืดอาดนะครับยังไงก็ตามก็จะบอกแล้วว่า 25% เป็นลักษณะของผู้นำนะครับผู้นำแล้วรุ่นต่อๆไปมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับปี37ปี38 39 40นี่เป็นต้นเกิดมาเป็นลำดับนะครับลองให้ต้องสังเกตณวันนู้นนะครับลุงก็ไปบรรยายอะไรกับเด็กรุ่นนี้ที่โรงเรียนลุงพูดเสมอว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำนะไอ้ภาษาที่ลุงใช้นะฮะณวันนู้นมันก็มาเป็นการบรรยายต่างๆกับเด็กฝั่งณวันนี้นะที่โรงเรียนแถวบางกะปินี่แหละครับโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนทศพิทพยัคฆ์โรงเรียนทศพิทพิทยพยัคฆ์โอ้ยตั้งชื่อเนี่ยชื่อจำยากจังในวันนู้นนะฮะบรรยายให้ฟังแต่วันที่30มีนา2552เด็กม.3ถึงม.6นะครับพอเวลาบรรยายเสร็จก็ให้ตอบแบบสอบถามหัวข้อบรรยายก็คือเราคือใครนะครับเราคือใครบรรยายกี่ชั่วโมงมันจะเป็นจาก9โมงถึงเที่ยงมั้งประมาณนั้นนะครับยังไปเลี้ยงด้วยนะเลี้ยงดูปูเสือเด็กเลี้ยงไอติมกันตั้งไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ยังมีจับฉลากให้รางวี่รางวัลโอ้ยเยอะเหมือนกันนะหมดไปแล้วตังค์มากันละวันนั้นไปให้นะเราคือใครหัวข้อย่อยก็คือหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพความรับผิดรับชอบแล้วก็หลักการคิดวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติ
สร็จแล้วก็มาในส่วนที่ฟังเสร็จแล้วสามารถนำไปปรับตัวกับสังคมในวงแคบวงกว้างได้ไหมประมาณนี้ครับได้ทุกระดับไหมก็ให้เขากาวมารวมแล้วในนี้มันก็ไม่ใช่น้อยคิดเป็นโอ้ทำเป็นสถิติเยอะแยะเราดูมันเริ่มเทิมนี่ไม่ใช่น้อยเนี่ยเอาละเก็บไว้เล่าให้ฟังแค่นี้แจกไปไหนลุงแจกหมดแจกแต่วิทย์แต่พื้นเด็กๆเนี่ยนะฮะแถวหน้าประมาณสัก5แถว10แถวนิ่งนะครับสังเกตให้ดีแต่แถวหลังโอ้โหนกกระจอกโอ้โหคนแถวหลังเนี่ยไม่น่าเวลาคนเรียนหนังสือเนาะบางคนก็ชอบนั่งหน้าชอบหลังลุงนี่ก็หลังอย่างเดียวท้ายห้องอย่างเดียวลุงไม่เสนอหน้านั่งหน้ารู้ไหมกลัวอะไรกลัวครูถามแล้วตอบไม่ได้ใช่ไหมครับกลัวครูถามแล้วตอบไม่ได้ใช่ไหมมันกลัวตั้งแต่แรกแล้วเด็กๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะให้ดีนะครับผมว่าต้องเปลี่ยนกันที่นั่งนะครับอาทิตย์แรกใครนั่งแถวหนึ่งแถวสองสามก็สลับกันนะให้หมุนเวียนกันครับนะให้หมุนเวียนกันแถวหนึ่งแถวหน้ามีกี่คนแถวสองก็เลื่อนไปเรื่อยครับแบบเป็นโรเตทไงไอ้หลังกับมาหน้าหน้ากับมาหลังวิธีการนี้ก็คือเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองครับส่วนหนึ่งก็มากด้วยโต๊ะใครโต๊ะมันจองเลยเป็นเจ้าของเลยในหนึ่งชั้นใช่ป่ะพี่แสดงความเป็นเจ้าของมันแต่ชั้นเรียนไงตัวกูของกูไงมันก็เลยพอเวลามาเข้าสู่กระแสทางด้านพุทธศาสนาจับไงยัดไงมันก็ไม่เข้าเพราะมันเป็นอุปนิสัยใจคอมาตั้งแต่แรกๆแล้วครับตัวกูของกูนะครับใช่ไหมไอ้แค่เปลี่ยนที่นั่งกันในวันต่อวันใช่ไหมถ้าหากว่าทำมันเกิดเป็นอุปนิสัยแล้วนะฮะผู้คนก็จะไม่ยึดติดตั้งแต่เด็กแค่นี้เองเป็นการปลูกฝังกันแบบธรรมดาและธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะมาได้โตมาก็รู้จักการแบ่งปันการเสียสละไม่ยึดติดทำนองนี้นะครับเห็นไหมมันมาตั้งแต่นู้นเด็กๆอนุบาลนู้นโต๊ะใครโต๊ะมันเก้าอี้ใครเก้าอี้มันเห็นไหมก็แปลว่าการศึกษาบ้านเมืองเราเนี่ยทั้งที่รู้ครูบาอาจารย์อยู่ในอะไรพุทธะอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีไมโครโฟนนี่ใช้ไม่ได้นะเสร็จแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนกันก็เพราะอย่างนี้แหละมาถึงวันนี้เป็นไงเอากันไม่อยู่แล้วนี่เละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครฟังใครแล้วเนี่ยทีนี้ก็เพราะว่าไม่ได้กำกับเอาไว้ตั้งแต่เด็กก็เป็นอย่างนี้แล้วโทษใครล่ะโทษนายจูมนะครับมีก็แล้วกันแล้วเป็นใครอ่ะก็รุ่นพ่อลุงนั่นนะรุ่นพ่อรุ่นแม่ลุงนั่นแหละครับมันสืบสานกันมาถึงขนาดนี้รวมทั้งรุ่นลุงด้วยเหมือนกันแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวก่อนก็พยายามปรับกันซะก่อนก็ดีนะครับโดยยิ่งมาดาผู้ที่ทำหน้าที่สอนสั่งมนุษย์เป็นอาชีพและใครล่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่คุณครูที่รักพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติสอนภาษาไทยเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือก็เป็นลูกน้ำซะหมดต้องเอาผิดจากครูเข้าใจยังเข้าใจยังครูไม่กำชับใช่ไหมคนสอนคณิตศาสตร์เด็กท่องสูตรคูณไม่ได้ใช่ไหมต้องให้ผิดจากครูใช่ป่ะอย่างน้อยที่สุดขี้หมูขี้หมาจบชั้นเรียนม.ไอ้โทษป.4 ป.7ยังไงประมาณเนี่ยบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์ต้องเอาให้ได้แล้วครับก่อนที่ออกไปสู่ตลาดสดตลาดแห้งในการทำมาหากิน
ใช่ไหมล่ะแล้วบอกวิธีการคิดในเชิงปริมาตรวงกลมปริมาตรสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรพวกนี้นะครับต้องให้สอนเรื่องปริมาตรนะครับเอาไว้รับถมที่รับขุดรับขุดบ่อเลี้ยงปลารับเจาะพื้นดินเจาะน้ำบาดาลนี่เป็นต้นเอากว้างขนาดไหนลึกตะกะเท่าไหร่บอกปริมาตรได้เลยดินที่มันจะออกมาเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมแค่นี้สอนการทำมาให้กินทำไมต้องไปสอนนู่นอะไรล่ะเดี๋ยวนะนึกสักก่อนบัญญัติระยางอะไรกันพิชคณิตเงี้ยไปเปรียบเทียบนู่นนั่นกราฟเกิร์ฟเงี้ยแมวเอาตัวนี้ให้ได้ขั้นจำกัดส่วนคนที่จะต่อให้สูงกันแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยปอยเจ็ดเนี่ยบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์ต้องได้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่หรือเปล่าถ้าตรงนี้ไม่ผ่านต้องเอาผิดจากครูใช่ป่ะต้องผิดจากครูจะไปโทษเด็กนักเรียนโน้หนีไปไกลผู้ใหญ่โทษเด็กเสียหายมีหน้าเด็กที่เอาคืนเด็กโทษผู้ใหญ่ต่อเด็กถอนงอกต่อเอาชีวิตความเป็นครูคนไหนที่รู้ตัวว่าเป็นครูดีก็ขอยินดีด้วยก็แล้วกันนะครูเกษียณครูปัจจุบันแล้วครูอนาคตก็เหมือนกันแหละก็น่าเห็นใจเพราะคุณครูนี่วิชาชีพที่เป็นหนี้มากที่สุดก็คือครูนะให้ดูนะ จริงๆนะวิชาชีพที่เป็นหนี้มากที่สุดก็คือคุณครูหรือเปล่าไม่แซบลุงว่าใช่นะหรือว่าจำนวนครูมากมันก็เลยอัตราการที่เป็นหนี้มากตามประมาณนั้นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะนะก็ลองเห็นเป็นนักวิจัยเยอะแยะนั่นเองวิจัยอาชีพอะไรที่เป็นหนี้มากที่สุดอาชีพราชการนี่แหละครับนะราชการพนักงานบัญชีไม่รู้ราชการก็แล้วกันที่เป็นหนี้มากที่สุดมันควรจะเป็นละอันนี้แบตเตอรี่ไม่มีเลยนี่กดไปแล้วไฟดับมีไฟให้เลยกดทิ้งไว้ก็ไม่มีไฟเมื่อกี้กดทิ้งไว้แล้วแดงๆนะหมดครับไม่รู้เสียงเสริงมีป่ะนั่นแหละลุงไปไหนต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเป็นหนี้ทางใจใครบ้างไหมเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาเนี่ยมีไหมหนี้ทางใจท่านทักท้วงหน่อยนะทักท้วงลุงหน่อยนะลุงก็ปั๊มปั๊มเป๋อเหมือนกันปั๊มปั๊มเป๋อเพลินอยู่กับไวรัสโคโรนามากเกินไปป่ะดูซิมีวันนี้มีใครส่งข่าวคราวอะไรต่างมาให้บ้างดูซิก็จะไปถึงไหนกันนะเรื่องนอกตัวก็เยอะเหลือเกินนะเรื่องไกลตัวเรื่องจักรวาลนู้นนะครับก็พูดกันปีนร้อยสองร้อยล้านปีแสงนี่มันโดนโอ้ยพอไกลตัวเกินไปเอาใกล้ๆเราดีกว่าเอาใกล้มีอะไรที่จะบอกว่าใกล้ได้นะใกล้ๆที่จะเป็นเหตุเป็นภัยเนี่ยสภาพอากาศ